ชมช่่งนี้ยังไม่มีโครงการอะไรที่จะไปช่วยลดให้มันมีก็แต่ข่าวว่าจะเพิ่มด้วยซ้ำไปมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เอกชนหลายๆที่หลายๆหน่วยงานเขาออกมาวอนว่าตรึงเอาไว้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งขึ้นไอ้ที่จะขึ้นเนี่ยเกือบ5บาทกันเลยทีเดียวนี่นะคะขอตรึงเอาไว้อยู่ที่3บาท99สตางตางก่อนได้ไหมแล้วลองไปปรับดูเรื่องของโครงสร้างพลังงานว่าจะพอช่วยแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเพราะเขามองว่ามันน่าจะช่วยได้ในระยะยาว ะคะณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3าสถาบันหรือว่ากกรอค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเข้ามาประชุมกันประจําเดือนธันวาคมนะคะวาระหารือเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าไฟในงวดเดือนมกร,ราคมถึงเมษายนยช่วงต้นปีไปจนถึงเมษามันก็หน้าร้อนพอดีแล้วช่วงนั้นนะคะ เราใช้ไฟกันในปริมาณที่แบบสูงๆเนาะพ,พิกๆกับมันหน้าร้อนพอดีอหลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเห็นชอบประกาศปรับขึ้นค่าไฟงวดหน้านะคะจาก3บาท99สตางค์ต่อหน่วยเป็น4บาท68สตางค์ต่อหน่วยเท่ากับว่านี่เพิ่มไปถึง17เซเลยทีเดียวคุณเกรียงไกรเทียนุกุลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าเรื่องค่าไฟเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆเพราะว่าในไทยที่สุดแล้วจะท ให้สินคา้าราคามันปรับขึ้นไปด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นรัฐบาลค่ะควรจะพิจารณาทบทวนค่าไฟในงวดหน้าให้อรอบค้อบกันอีกครั้งเชื่อว่าต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่กกรรเสนอมาคือคุณต้องตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่าก,กรกรรด้านพลังงานเพื่อทํางานร่วมกันนะคะประสานทั้งรัฐแล้วก็เอกชนมีตัวแทนผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งจากอุตสาหกรรมทางด้านการค้าด้านการท่องเที่ยว มาคุยกันทำงานร่ว,รวมกันค่ะปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบเป็นการแก้ที่ต้นเหตุจะได้ไม่ต้องมาคอยลุ้นกันทุกๆ4เดือนจะปรับใหม่ปรับกันยังไงนี่นะคะอันนี้ก็คงเป็นราคาที่สูงมาก4บาท68สตางค์น,นะครับเพราะนั้นก็วิงวอนภาครัฐนะครับช่วยพิจารณาหน่อยเพราะว่าเ,าเรียนนะครับเราเองในฐานะก,กรกกเราไม่อยากที่จะต้องมานั่งวนกับมาที่ปัญหาเดิม ทุกๆสี่เดือนเนี่ยเราจะต้องมานั่งคุยคุยเรื่องเก่าๆเพราะว่าเรามีงานอีกเยอะแยะที่ต้องเดินเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กกรเนี่ยได้ได้อ่าได้มีการเ,เสนอไปเนี่ยก็อยากให้ทางภาครัฐรีบตอบสนองโดยเฉพาะเรื่องการตั้งกรออพลังงานเพราะากรออพลังงานเนี่ยจะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ ก็คืออยากจะให้แก้กันที่ต้นเหตุไม่งั้นทุก4เดือนต้องมาคุยกันตลอดเลยค่ะคุณเกรีกยงไกลบอกนะคะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็เจอกับภาวะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มันเปราะบางจรงิจรงๆแล้วก็การขึ้นค่าไฟมันยิ่งเป็นการซ้ําเติมภาคอุตสาหกรรมอาจจะนําไปสู่การปรับขึ้นราคาสินค้านอกจากนี้ค่ะนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มสอบถามแล้วนะว่าทาไมประเทศไทยค่าไฟแพงจังเลยไม่งั้นเขาย้ายโรง,งงานไปอยู่ต่างชาติแล้วนะประเทศใกล้บ้านเราเนี่ยมันถูกกว่านะคะก็เลย ต้องบอกว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติจริงๆซึ่งถ้าหากค่าไฟปรับขึ้นไปแต่ที่4บาท68สตางค์ต่อหน่วยเพิ่มไป17 ต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโดยใน46กลุ่มอุตสาหกรรมมีประมาณ10อุตสาหกรรมที่เขาต้องใช้พลังงานเยอะค่าไฟมันจะคิดเป็น30-50%ของต้นทุนเลยทีเดียวหากค่าไฟขึ้น17%แปลว่าต้นทุนมันเพิ่มค่ะเพิ่มอีก6-8%แล้วมันก็จะไปกระทบให้ราคาสินค้าปลายทางเพิ่มมา5-10%แล้วมันก็จะมากระทบกับพวกเราทุกคนที่ต้องเป็นคนซื้อนะคะบริโภคสินค้าเหล่านั้นนั่นเองค่ะเป็นห่วงโซ่เป็นทอด ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปรับขึ้น4บาท68สตางค์ต่อหน่วยเขาบอกว่ามันเยอะเกินไปทีนี้ทางคุณพีรพันธ์สายรีรัฐวิภาคค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีแนวโน้มจะเสนอปรับให้เป็น4บาท20สตางค์จากเดิมที่ว่าจะปรับ4บาท68สตางค์นะคะทางกระทรวงพลังงานบอกว่างั้นเอาอย่างนี้4ี่4บาท20สสตางค์ไหมคุณเกรียงไกรบอกว่า มันก็ยังสูงอยู่ดีอะค่ะชี้ว่าระดับที่เหมาะสมมันควรจะอยู่ที่2องบาทเจสตางค์หรือเต็มที่3บาท30สตางค์ต่อหน่วยเสด้วยซ้ำไปอโอ้นะคะก็ เรื่องใหญ่อยู่นะเรื่องใหญ่ทั้ง<ช>ทั้งของพวกเราเองแล้วก็ของภาคเอกชนการาลงทุนด้วยนะคะมันก็หมายถึงรายได้ของประเทศด้วยการลงทุนของนักท่องเที่ยวของนักลงทุนต่างชาติก็หมายถึงการจ้างงานแรงงานไทยด้วยมันกระทบไปหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวรอฟังน่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้เพราะว่ากรอบเดิมเนี่ยจะขึ้นค่าไฟมก,กราคมนี้แล้วนะคะ